อำเภอแม่สายจังหวัดเทียงรายเนนนิพหวาขณะที่ไปบินทบาทเจอวัยรุ่นนะฮะสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาชูนิ้ว I love you ชูนิ้ว I love you แต่ว่าไอลักษณะ I love you เนี่ยนะครับมันก็เป็นสัญลักษณ์แต่ว่าเจอนะฮะชิงซับเนนนะถูกวัยรุ่นสองคนชิงซับเนขนขณะบินทบาทได้20บบาทก็เอาอเออดูอ่ะวัยรุ่นทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้นักข่าวก็ได้รับการร้องเรียนจากเนน จากวัดวิเชษมณีอยู่ที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบอกว่าขณะที่เนนเนี่ยออกไปบินถบาตในตอนเช้าถูกวัยรุ่นได้ใช้ปืนปลอมขู่ไถเงินและก็ชิงเงินไปรูปละ20บาทว่าอย่างนั้นสามเนรกลุ่มแรก3รูปเล่าให้ฟังบอกว่าที่วัดเนี่ยมีเนรมาบวชอยู่ประมาณสัก20่รูปวันเกิดเหตุช่วงออกบิณฑบาตในตอนเช้าอยู่ที่ซอยบ้านป่าเมือดอันติสุขมีชายวัยรุ่นนะครับเนีน่ยสิบหกสิบเจ็ดปีอาย,ยุโดยประมาณ2คนขับขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา แล้วก็มาดักหน้าขณะเดินไปบินเทบาทเนี่ยตอนแรกเลยวัยรุ่นในชู2นิ้วลักษณะ i l o v e you ส่งให้เนนนะนึกว่าเนี่ยวัยรุ่นจะหยอกล้อเนนว่าอย่างนั้นเถอะก่อนจะเลือไปเห็นน่ะที่เอวเนี่ยไปเจอปืนนะเจอปืนเนนก็กลัวฮะมันยืดปืนมามาจี้นะครับเนนก็เลยให้เงินไอวัยรุ่นไปเนี่ยยีบาทวัยรุ่นก็ทําหน้าไม่พอใจแล้วมันก็ขับรถหนีไปแต่เอาเงินนะทำท่าแบบแหม่เนี่ยไม่พอใจได้20บบาทแต่มันก็เอาเอาแล้วก็หลบหนีไป จากการสอบถามเนียนอีกกลุ่มนึงนะฮะมี2รูปก็บอกคล้ายๆกันเลยบอกว่ามีวัยรุ่นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาพูดว่าจะให้ดีๆหรืออยากเจ็บตัวอเออมันมาขู่เนียนแบบนี้นะครับมันก็ชักปืนออกมาโคทําให้เนียน2รูปก็ตกใจระหว่างนั้นมีชาวบ้านอยู่ใกล้ๆนะฮะเห็นวัยรุ่นนะฮะมันไถเงินวัยรุ่นมันก็กลัวไงมันก็เลยขีย่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอ่าไปดักรอข้างหน้าเอกแล้วก็กวักมือเรียกเนียนอีก2รูปให้เข้าไปหาแล้วก็คมคูรีดไถเงินเอกเนียนก็เลยควักเงินให้คนละ20บาทดูสินะ ขนาด20บาทมันก็ยังเอาและเข้าใจว่าปืนที่มาจี้น่าจะเป็นปืนปลอบแค่หยอกเล่นแต่ว่าก็มาจี้เนียได้เงินไปอ้าวฟังเสียงเนนชุดที่สองเป็นผู้เสียหายที่ถูกจี้ชิงทรัพย์หน่อยตอนแรกก็นึกว่าไม่มีอะไรตอนแรกก็ลงมาบอกนนขอตังหน่อยนินขอตังหน่อยเราตอนนั้นมันมีอะไรมีอาวุธอะไรมาพี่มาพูดเรามั้ยตอนแรกไม่มีไอไปไป,ไปมามาขู่ขู่ว่าลักษณะการขู่เขาคุยว่าไงเขาพูดว่าไง ขาครูบอกว่าจะให้ยีไม้บ่อยากเก็บตัวไม้บ่แล้วในตัวท <anak> ี่เขามีอาวุธไหมที่เราดูร He ับชักออกมาเลยเหรอชักออกมาลักษณะไหนเราทำมือเรี้ยชักมาไงชักมาปุ๊บดึงออกมาอย่างนี้เลยเหรออย่างไรอ่ะนี่อ่ะนะครับก็เรียกว่าวัยรุ่นมันคึกขนองนะครขับขีมมอเตอร์ไซค์มามาจี้ชิงทรัพย์เนรเนก็กลัวฮะก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปครับเรื่องนี้เราจริงเนนก็ยังเด็กอยู่นะกับว๋ด้วย